นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญสวุจโยติขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอโอกาสและถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเป็นอย่างสูงยิ่งขอเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อจัดความปวดเมื่อยก็เอามือลงใส่โยมวางไว้บนตักของตัวเองเพื่อที่จะได้ตั้งใจฟังธรรมเนาะเพื่อนก็พาอธิษฐานแล้วล่ะดันทองแดงก็พาอธิษฐานแล้วว่าเอาไปจะปวดแขนปวดขาค่ะไอ้ที่ถ่ายเป็นงูเป็นยังเป็นนะมันก็จะไม่ได้ปวดแข้งปวดขาเนาะแต่โชคดีแล้วโยมที่เรามีขาให้ปวดมีแขนให้ปวดมันไม่ต้องไปจมไหลหรอกถ้าบ่มีนี่สิเป็นยังไงอะโยมว่าเนาะถ้าบ่มีขาให้ปวดนี่โยมไม่ว่าจังไหนถ้าบ่มีแขนให้ปวดนี่สิว่าจังไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีให้ปวดนั่นมันดีแล้วดีอาจารย์มาก็ว่าเขาไปได้ปวดคอเนี่ยก็หอยังมีคออยู่นั่นแหละถ้าว่ามีคอนี่เป็นยังไงโยมว่ามีคอเนี่ยโอ้เป็นยังไงเนาะคนไม่มีคอเนี่ยแล้วอาจารย์มานั่งไปนั่งอยู่เก้าอี้โยมนั่งอยู่เก้าอี้แล้วมันเผลอหลับไปนิดหนึ่งประมาณนาทีเดียวเนี่ยนาทีเดียวมีโยมเดินเข้ามาหามีโยมเดินเข้ามาตัวใหญ่ๆอ้วนๆแต่ใส่เสื้อสีขาวเป็นผู้ชายเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วรู้อยู่ว่าเป็นใครแต่เอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้แต่ไม่มีหัวนะโยมพอต้องมาก็ตกใจตื่นขึ้นเอ้าเพื่อนหลับไปนิดเดียวนึงมีคนย่างเข้ามานั่งอยู่กับอี้ไม่ได้นอนนั่งอยู่กับอี้ในห้องส่งสถานีวิทยุนั่งเล่นอยู่ทีนี้มันเผลอไปนิดเดียวเนี่ยจะมีคนเดินเข้ามาหาว่ายังไงบ่มีหัวหัวหายไปเลยแต่พอตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอ้าวคนนั้นแต่ต่อมาก็ตกใจอยู่หรอกเพราะเป็นคนที่เคยไปมาหาสู่กันก็เลยไม่บอกใครหรอกเออมาเลยกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจมันเป็นแค่ความฝันเพราะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้าเราแค่ฝันอย่างนี้นะถ้าฝันไปยังโยมพากันลุกวันได้ลุกไปใส่อาตมาให้มีสายยาอยู่เนาะสายยาไปยังไงสายยาขึ้นทำมาไล่โยมมันเนาะนำมาไล่โยมก็ว่าเพิ่นเลยพอยังให้ขึ้นก่อนอันใหญ่ขึ้นมาบ่ให้พระครูเพิ่นฝักหนาขึ้นให้ดอกก็ขึ้นยําได้แล้วไล่โยมกราบว่าหนูคือบ่ได้ดึกโยมไม่ได้มีแต่ไล่ออกจากแต่ไล่ออกจากอันมองฟังพวกนี้แต่มื้อนี้เฮามางานบุญงานบุญใหญ่โยมแล้วก็มาเห็นไฟลุกก็นึกว่าจะไฟอีหยังเนาะลุกท่วมเป็นขึ้นไปมันไฟยังผู้ใดไปจุดไฟอย่างเดียวตรงนั้นวันใดยังเข้ามามึงมีเห็นนะตอนนั้นน่ะโอ้นางอยู่ขู่สาวนางอยู่ฟังสั่งนางเบิ่งอย่างโยมเบิ่งน้ำเบิ่งสัตว์เบิ่งป่านางพิจารณาเบิ่งโอ้ยคนสมัยนี้ก็บ่หลับบ่นอนเนาะถ้าบ่หลับบ่นอนคือพวกเขานี่มันยังใครอยู่เลยอันบนหลับบนนอนขี่รถไปมาเปิดขืนซ่อนแจ้งเส้นนายโยมมาไปยังก็โรคกันเนี่ยพากันไปยังเส้นตามห้าหรือยังตามห้าก็โรคกันเนี่ยเส้นน่ะ
คนเสมอนี่บ่มีเวลาปานนั้นบ่มีเวลามันทุกข์จริงๆนะโยมทุกข์มั้ยว่าโยมว่าตามหาเงินพุ่นแม่นตามหาใกล้ๆได้มั้ยไปตามหาอยู่กรุงเทพฯพุ่นขนของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านจังหวัดเลยหรือจังหวัดไหนก็ตามลงไปที่กรุงเทพเพื่อไปแลกเอาเงินซื้อเด้อบ่แม่นไปเอาหยังนี่ไปแลกเอาเงินซื้อน่ะคนกล้วยไปแน่บางคันก็ไปบ่ฮอดมื้อนึงอาตมากลับมาจากกรุงเทพฯคือกันอาตมากลับมาฮอดบ้านหันน่ะแต่รถกล้วยก็ไปจากเมืองเลยใช่ป่ะบึงสุ่มนําไปฮอดบ้านหันคือกันแต่จะว่าความโชคดีหรือโชคร้ายของเพิ่นก็บ่รู้จักนะเพิ่นไปบ่ฮอดรถกล้วยเพิ่นเอกจ้าจงมองมันต้นสัมสารใหญ่จะมากลับมาหอดมองนั้นพอดีก็เอ็นเทกจ้าลงไปก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาไปหาเงินไก่พอดมันเลยอันตรายไปหาเงินไก่อันตรายก็คือสมัยพ่อแม่เนาะสมัยพ่อแม่เขานี่สมัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยเพิ่นไปหาอยู่ในห้องให้ห้องนาหาอยู่นำให้นำนาไปหาอยู่นำสวนไปหาปลูกเอาถ้าแนวกินก็เลยปลูกเอาเองถ้าอันใดเขาบ่มีก็เอาไปเปลี่ยนกับเพิ่นแลกกับเพิ่นมันก็บ่มีปัญหาปัญใดเขาบ่ต้องไปไกลเท่านั้นอยู่บ่ต้องไปไกลแต่สมัยนี้เขาต้องขี่รถขี่ลาไปไกลไปห้าไกลก็นั่นมันยังบ่มีเวลาอาตมาเบิ่งแล้วคนบ่มีเวลาสมัยนี้นะโยมเป็นยังเขาบ่มีเวลาทำไมผัวเป็นยังคนบ่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามันถือค่าเปิดแล้วท่านหมอเห็นอย่างนี้ถ้ามันไปยืนคอยรถก็ต้องสูบบุหรี่มาสูบยาค่าเวลาค่ามันที่เบิดเวลาถ้ามันคอยมู้โดนจะน้อยก็ไปกินเหล้าค่าเวลาก็หน่อยไปกินเบียร์ค่าเวลาแทนที่ไปห้างกินอันอื่นอันนี้มันแซ่บๆหันก็บ่หากันกินกินแล้วมันมีพลังมากขึ้นมันก็พอกินนะโยมเนาะแต่ถ้ากินเหล้านี่มันมีแต่ทําให้เราหมดแรงนะแม่นบ่โยมกินเหล้านี่เบิดแห้งบ่หรือมีแห้งหลายกว่าเก่าเดี๋ยวมาถามคนใส่ชุดขาวเนาะว่าแม่แม่น้อยกินบ่นะบ่เคยกินเนาะเพิ่นว่าคนว่ากินเหล้านี่มันมีแห้งหลายกว่าเก่านี่บ่แม่นหรอกอาตมาว่าบ่ได้กินก็คือนอนเล่นๆบ่ทุกคนเปิดแห้งซื่อน่ะบ่มีแห้งซื่อไปกินลําเบิดนอนเบิดแล้วเป็นหยังจะค่อยพากันกินพากันมากแท้อาตมาอาตมาคิดอันนี้มีแต่คิดก็อาตมามื้อนี้ก็นั่งคิดเป็นหยังคือมักใช้ความคิดให้เป็นนั่งเบิ่งป่าโอ้ป่านี่เอาหอไปติดไฟไว้มันก็บ่มีเวลานอนป่านะเอาติดไฟไว้ขู่ซะนี่บ่มีเวลานอนโยมอาตมาเบิ่งแล้วป่าก็บ่มีเวลานอนคือกันลอยไปลอยมามามองมีไฟฮู้ๆกันล่ะคนเห็นน่ะโยมคนเราเห็นคนเราในปัจจุบันน่ะโยมเพราะมีไฟมันจึงไม่มีเวลานอนแม่นบ่แม่ผู้แต่ก่อนนี้เราไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้ใช่เรามีแต่ไฟตะเกียงพอกินข้าวหรือทานข้าวเสร็จแล้วปิดดับไฟตะเกียงแล้วก็นอนเห็นว่าอยู่แต่ปัจจุบันนี้มีแต่ถนนหนทางก็ยังติดไฟไว้เราก็เลยเหมือนกับแมลงเม่าหรือแมลงผู้คล้ายๆกับแมงดาแสงไฟก็ต้องบินก็ไปหามันเพราะนั้นคนจึงไม่มีเวลาก็เพราะไฟโยมเพราะไฟนี่แหละมันแจ้งอยู่เบิดคืนนะเบิดมื้อเบิดคืนก็แจ้งเมื่อเบิดก็แจ้งเมื่อคืนก็แจ้งตอนกลางวันก็สว่างตอนกลางคืนก็สว่างก็เลยไม่มีเวลานอนเห็นมั้ยโยมอาตมากลับมาจากกรุงเทพฯเนี่ยตมาไฟลายบ่ดับขึ้นแล้วไฟใหม่เบิดรถจับขึ้นแล้วไฟใหม่เปิดไฟใหม่เปิดก็เสียงก็เริ่มหายทีนี้ตมาไม่ใช่นักร้องเนาะแม่นบ่ล่ะตมาบ่แม่นนักร้อง
พอนักร้องเขาจับใหม่เขาจับแบบนี้เนาะก็เอาก้นไปด้วยก้นใหม่เอาหัวใหม่เข้าปากแล้วก้นใหม่นี่พระพระได้มักจับเสียงสินะเอาก้นใหม่เสียงเอาก้นใหม่เสียงไว้บุคคลโชว์ก้นใหม่ไปจังนักร้องเลยนักร้องได้คอยโชว์ก้นใหม่เขายันขนเลี้ยวเบิ้งปากเขาเวลาร้องเพลงใช่ไหมเขาก็เดาก้นใหม่นี่โชว์ไปพระนี่ซ้ำเสียงก้นใหม่ก็ให้โยมเลี้ยวเบิ้งปากเขาไปเพราะฉะนั้นไม้ลอยเนี่ยมันเลยมีปัญหามันมีปัญหาถ้าเวลาพระจับขึ้นเทศเพราะว่ามักเสียงไว้มึงนึงไปฮอดมึงไหนแล้วหรอปะเนี่ยมาฮอดนอนใหม่มันซอดก็จะจันมันเป็นลืมจ้อยมันไปถึงไหนแล้วจะมาพาโยมไปถึงไหนแล้วถามโยมเบิ้งด้วยเนี่ยว่าโยมที่ตั้งใจฟังบ่ใช่เนาะถ้าโยมตั้งใจฟังที่ตอบได้อยู่เนาะก็จะมาพาโยมไปฮอดมึงไหนแล้วบ้างนึงน่ะก้อนมีไฟให้โยมจงคอยบ่มีเวลานอนตามถนนหนทางก็ติดไฟให้เบิดทีนี้จะมากลับมาจากกรุงเทพโยมจะมาตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีเนาะป้าคือสิโดดแล้วย้อนอดีตคืนไปตั้ง20ปีจะมาไปกรุงเทพแล้วกลับมาถึงเมืองเลยโยม3พอเป็นไงสกับฮอดเมืองเลย3นี่บ่มีมุ้งอยู่จังสิไปอยู่ใส่อาตมาน่ะมันมืดคือไปเบิดอาดูสิกลับเข้าวัดก็บ่มีสิน่ะอาดูสิกลับเข้าวัดก็มี5คนอยู่ไหนบคส.ก็บ่มีมิจิริสิน่ะเฮ็ดจังได๋ล่ะก็เนี่ยอาตมาไปกรุงเทพก็เหมือนกันนี่ไปถึง2ถึงกรุงเทพ2โยมอยู่หมอชิดเก่าน่ะ5คนก็บ่มีอาตมาได้ไปอยู่มุ้งไหนมาน่ะอาตมาไปอยู่กับหยามบ่มีมุ้งอยู่แล้วมันไปนั่งอยู่คนเดียวคนบางคนบ่เคยไปกรุงเทพเนาะโยมให้มาไปพาบ้านน้องบ่เคยไปกรุงเทพแต่เพื่อไปฮอดแล้วบ่มีบ่ฮู้จักมุ้งไปไปนั่งไปนั่งอยู่เก้าอี้นั่งอยู่เก้าอี้ยามเขาคือรปภ.น่ะเขาเห็นพระพระมาจากไหนนี่เขาก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนนะครับท่านอาตมาก็เลยอาตมามาจากเมืองเลยเอาแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนนะจะมาจะไปจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเอาวัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพระอาจารย์ไม่รู้บอกไม่รู้จากใครเลยบอกไม่หรอกอาตมาเป็นพระบ้านนอกอาตมาก็บอกเสียอาตมาเป็นพระบ้านนอกก็รู้จักผู้ใดในกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่จะไปจังหวัดราชบุรีนี่ไปเห็นยังครับเพราะเขามีหนังสือให้ไปประชุมมันหรอกเลยว่าสิพระเจ้าก็เลยว่าข้างนั้นก็นิมนต์มานอนอยู่ในมาพักจำวัดอยู่ที่ห้องของโยมก็ได้ฉันน่ะโยมรปภ.เขาสิมีห้องอยู่พิเศษของเขาเสียน่ะอาตมาก็เลยได้เข้าไปอยู่หั่นคืนมันยังมื้อเช้าตี3กว่าในรถเมล์ออกมาพอดีเขาก็เลยว่าสมัยนั้นมันจะมีรถเมล์ให้ขี่อยู่เนาะซึ่งมื้อนี้รถเมล์เขาจะลัดประตูบ่ให้พาขึ้นบ่ใครให้พาขึ้นแต่ก่อนก็มีมองให้ผ่านนั่งอยู่แต่สมมุติในขอรถเอาไว้ให้นั่งคือก่อนเราว่ามีอยู่ดอกแต่ทั้งโยมนั่งเบิดโยมนั่งเบิดแล้วแต่ก่อนนั้นจะมีเอาอีตรงไว้ให้ผ่านนั่งโดยเฉพาะโยมก็บ่กล้านั่งสมัยเลยได้นั่งไปอำเภอดำเนินสะดวกบ่รู้จักผู้ใดนั่นคือตั้งแต่ไปตรงนั้นมันไม่มีคนโยมไปกรุงเทพกลับมาเมืองเลยก็ไม่มีคนทุกวันนี่โยมกลับมาถึง2ก็เหมือนกับทุ่มหนึ่งกลับมาถึง3ก็เหมือนกับทุ่มหนึ่งโอ้ยของมันเขาเขียนไว้หรอกเนาะโยมเนาะเขียนไว้ยังไงวะที่เขาหิวเวลาได้ก็นึกถึงชีวิตโอ้ยถ้ามันนอนตื่นขึ้นมา2มันก็ลุกขึ้นไปซีเว่นแล้วเนาะนอนตื่นขึ้นมานอนตื่นตื่นขึ้นมา2ก็ไปซีเว่นมันก็เลยไปเต็มอยู่ซีเว่น11โอ้ยเลข7เลข11นี่มันก็ราคาดีขายดีให้นอนอาตมาว่าที่เปลี่ยนซื้อวัดใหม่ซะบ่ขอ
ข้อโลโก้เล็กเจ็ดไปติดป้ายบัตรนี่สิดีบนน้องโยมเคยที่เขาดีให้น้องนั่นบ่โยมแต่คือโยมเคยที่เขาดีให้น้องเขาเห็นเป็นอย่างไรดิมันบ่ได้ฉันน้ำโยมบ่ได้ฉันน้ำบ่ได้ฉันเขาไปเชียงรายไปเชียงรายเอารถส่วนตัวไปโยมเอ้ยแต่บ่ได้ฉันเขาบ่ได้ฉันน้ำเป็นอย่างพระโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพผู้ที่นิมนต์เราไปแล้วก็พาเราไปนะเรียกปั๊มน้ำมันต้องมีเลขเจ็ดโอ้ยไปนะโยมไปไปทำขึ้นไปทำเมืองเนื้อบ่เคยมีเลขปั๊มเลขเจ็ดนะบ่เคยมีเขาไปไปจนฮ้อนลำปางไปฮ้อนลำปางน้ำก็บ่ได้ฉันเขาอาหารตอนเพลนข้าวฉันเพลนเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่ได้ฉันเนี่ยมันเพราะว่ามันกลายเวลาย้อนอันเลือกเลขเจ็ดนะครับไปถึงจังหวัดลำปางทุ่งบัวกว่าต้องคอยไปพ่อป้ามเลขเจ็ดป้ามเดียวโอดเก็บตายโอดน้ำโอดเขาเป็นอย่างหลงแต่โอดน้ำนี่มันที่ตายน้ำมันเบิดเนาะในร่างกายคนเบิดมือเบิดเป็นตั้งแต่เศร้าๆตั้งแต่ตีห้าอาตมาออกจากเมืองเลยไปตั้งแต่ตีห้าออกจากเมืองเลยตั้งแต่ตีห้าไปรับโยมที่ไหนไปรับโยมที่อำเภอภูเขียวเมื่อนู้นไปเชียงรายที่บ้านอย่างเนาะไปเชียงรายก็มีแต่ฝนบ้างทุกเนาะไปเชียงรายอันเบอไปภูเขียวจังค่อยโค้งขึ้นมาขึ้นไปเชียงรายเนี่ยแอนดิสให้โยมนำรถจากเชียงไอ้จากภูเขียวมาหาเมืองเลยที่ยังซึ่งก็ตัวเองก็ข้องนั่นไปห้าบอกว่าอยู่ภูเขียวคนเวลาเราอยู่ภูเขียวขึ้นเชียงรายโยมก็เป็นโยมบ้านเล็กเจ็ดทีนะโยมบ้านเล็กเจ็ดไม่ยอมน้ำเขาบอกมันอยู่อันร้านที่มีปลายเลขเจ็ดเพิ่นก็บ่ซื้อให้ฉันจีน่ะไอ้จุดนะบ่แม่นเบาเล่นได้โยมไปฮอดทุ่มหนึ่งยังค่อยพอปั๊มเลขเจ็ดเด็กเดียวปั๊มเดียวแค่นั้นแหละยังค่อยได้ฉันน้ำอาตมาก็เลยล้างไว้น่ะตอนกลับเนี่ยเลยพอปั๊มเลขเจ็ดปั๊มเดียวตั้งแต่อยู่เชียงรายพุ่นน่ะซื้อต้นซื้อใส่รถไปรถหนุ่มซื้อสินรถไปเลยมาจากเลขเจ็ดเหมือนกันเราก็เลยกลับมาโอ้ยโยมนั่งรถมาราธอนนั่งรถมาราธอนนี่คือการเดินทางโยมเดินทางแบบชาวโลกเดินทางแบบชาวโลกนี่มันยังไกลขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเดินทางแบบพระอริยะเนี่ยเดินทางแบบพระแบบญาติโยมเนี่ยคือเดินทางตามวัฏฏะสงสารนี่มันไกลโยมมันไม่ใกล้ๆมันจะเป็นกี่ภพกี่ชาติล่ะโยมว่าจำได้บ่โยมมีผู้ใดเกิดขึ้นมาจำชาติได้แน่ขึ้นน่ะจำได้บ่จำบ่ได้หรอกเนาะตั้งแต่กระข่องเฮ็ดอีหยังไว้ตั้งแต่เกิดมาจนฮอดมื้อนี้บักมันยังจำบ่ได้มื้อนี้เคยจำชาติขึ้นได้เนี่ยโอ๊ยมันก็เป็นเรื่องผิดปกติเนาะมีโยมคนหนึ่งพลาดพิงไปบ่หรอกโอ๊ยอาจารย์นั่งสมาธิไม่ยาวนั่งสมาธิไม่เก่งอ่านหนังสืออันนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉันว่าน้ามาว่าอาตมานะโอ้ยอ่านหนังสืออย่างน้องมันหนังสืออย่างน้องที่มาเก่งขาเก่งในท่านโยมคนนี้ท่านน้องว่าอาตมาเนี่ยถ้าอาตมาจะอ่านหนังสืออันนี้รู้เรื่องต้องนั่งสมาธิฉันว่าป้าทอนว่าอาตมาก็ได้หนังสืออย่างเนี่ยเอามาอ่านมันก็นั้นว่าเอาหนังสือมาอ่านมันโอ้ประสาทหนังสือเขียนนี้ถ้าจะนั่งสมาธิอ่านเนี่ยโอ้อาตมากายแล้วล่ะก็เลยว่าอาตมากายไปแล้วโยมไม่ต้องมานั่งหรอกอ่านว่าแต่แปลออกมันก็รู้ความหมายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมโยมมีปัญญาแบบไหนแล้วอิติปิโสนี่โยมมีปัญญาไหมน่ะอาตมาไม่ได้ว่าโยมหรอกโยมนั้นเก่งทุกคนอยู่แล้วล่ะท่องอิติปิโสปะคะวาครูบาอาจารย์มาท่องเดโชก้นใหม่ก่อนอาตมาพาท่องโยมพาท่องครูบาอาจารย์พาญาติโยมท่องอิติปิโสปะคะวาเนี่ยอาจารย์ทองแดงก็พูดไปแล้วบางคนก็ได้จำเก่งแต่ไม่รู้ความหมายแต่บางคนรู้ด้วยแล้วก็ได้ความหมายด้วยอันนั้นคือมันมีปัญญาแตกต่างกันอยู่
พระก็เหมือนกันพระบวชเข้ามาเยอะๆเนี่ยโยมแต่ก่อนนี้จะมีพระอรหันต์เยอะใช่ไหมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระอรหันต์เยอะบวชเข้ามาเท่าไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เกือบหมดนั่นแหละจะมาว่านะขนาดบวช500 5 รูปตอนแรกคือ5 องค์ก่อนบวช5องค์ก็คือรูปแรกด้วยเนี่ยเพื่อนธรรมะได้ใช้ไหมส่องตอนแรกบวช5 องค์อยู่ก็คือเป็นแต่วัคคีทั้ง5ใช่ไหมบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ย5 องค์นี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแต่ทีนี้ต่อมาก็บวชอีก30 องค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดต่อมาบวชอีก 1,000 องค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดโอ้อันนั้นคือบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้เป็นพระอรหันต์หมดแต่ผู้ไม่ได้เป็นมีไหมเนี่ยมีบ่โยมในสมัยพ่อพระพุทธเจ้าคนบ่ได้เป็นพระอรหันต์ได้มีบ่มีบ่โยมบ่มีบ่ไม่มีบ่บ้ามีบ่บ่ได้เป็นพระอรหันต์ได้มีบ่บวชสมัยพระพุทธเจ้าน่ะแล้วก็บวชกับพระพุทธเจ้าด้วยดิมีไหมไม่มีมั้งเจ้าค่ะไม่มีบอกแต่ต้องมาว่ามีอยู่ก็คือพระเทวทัตไหมดำก็โดนพระองค์ไม่ดำก็รอผู้ใดก็รู้จักหรือสินะแต่เราลืมใช่ไหมเพราะเราไม่นึกไปถึงว่าพระเทวทัตจริงพระเทวทัตนี่บวชกับพระพุทธเจ้าได้อยู่บวชกับพระพุทธเจ้าจริงจริงแต่บวชด้วยกันประมาณ7 รูปนอกนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดมีพระเทวทัตไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะชาติเก่าหรือกรรมเก่าของแกมันมีอยู่ในสมัยนั้นน่ะไม่ยอมรับไม่ยอมรับแต่เข้าบวชด้วยแรงอาฆาตพยาบาท ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาคือพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้บวชด้วยศรัทธาบวชเพราะแค้นเพราะเครียดเสียน้อยอยู่ผู้ใหญ่หมดเครียดที่จะคอยไปบวชพระเทวทัตเนี่ยเครียดว่าพระพุทธเจ้านี่ปะน้องสาวกับของให้เป็นแม่ห้างอย่างว่าปะน้องสาวให้เป็นแม่ห้างคือพระนางพิมพาเนี่ยเป็นน้องสาวของพระเทวทัตโอเคน้องสาวของพระเทวทัตอันนี้พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะในครั้งนั้นเนี่ยเพิ่นหนีไปบวชเป็นบวชนะเพิ่นหนีไปทรงผนวดเพิ่นหนีไปแล้วพิมพาก็เลยกลายเป็นแม่ห้างเอ๊ะแม่ห้างหรือแม่ไม้วะแม่ห้างแม่ห้างปรากฏการณ์ก็เป็นแม่ไม้พระพุทธานี่เป็นแม่ไม้ก่อนครับพระนี่นี่เป็นแม่ห้างอ๋อนี่คือเอ๊ะจะมาฟังอาจารย์สมภพว่าโอเมนแบบนั้นนี่อยู่อาจารย์สมภพว่านี่เพิ่นว่าเมืองไทยเฮานิสัยผิดเพราะว่าครับพระนี่นี่เอิ้นแม่ห้างพระตายเอิ้นแม่ไม้แต่อาจารย์สมภพว่าข้าเป็นพวกนี่เขาเอิ้นแม่ไม้ข้าพวกตายนะเอิ้นแม่ห้างก็อย่างที่มันห้างเออดิครอบครัวก็ห้างเนาะข้าเป็นพวกตายได้เนี่ยครอบครัวก็ห้างที่อย่างก็ห้างไปเปิดเห็นสารก็ห้างกับนั่นไปเปิดอย่างนี้นะแต่ข้าพวกนี่เอิ้นแม่ไม้เป็นอย่างที่จริงไม้นี่คำว่าไม้นี่ภาษาเฮาซื่อๆดอกแต่ความภาษาเฮาจริงๆเอิ้นไม้นะว่าจะไม้บ่ว่าง่ายๆแต่งตัวนะแต่งตัวแล้วไปโชว์ไปอวดไปเอ๋ซื่อนะให้ผู้เฝ้าเห็นอีกก็ไปว่างานสาซื่อได้พวกคนใหม่ซื่อนะเขาเรียกว่าไม้หรือไม้ซื่อเราจะมาเป็นเฮาซะมื้อนี่อันนี้อาจารย์สมภพเว้าดอกอาตมาก็เลยมาเว้าตัวทำอะไรมาบ้างตัวมันก็จริงนี่แหละเนาะโยมเนาะแต่พอได้กระทบกระทั่งผู้ใดเด้อที่แบบโอ้ยข้าน้อยเป็นแม่ไม้จริงเลยเนาะข้าน้อยเป็นแม่ไอ้พอได้มาโยมดอกนะไม้ดูไม้ปัญญาว่าเป็นยังไม้เอไม้อันนั่นนี่โอ้ว่าเป็นตาเอาเนี่ยนะตายแล้วพอตายก็จะบอกเอาดอกค่อยหักเจ้าหลายมันเจ้าตายเขาก็ใช้บ่เอาพวกไม่แล้วเจ้าตายเขาก็ไม่ใช้เอาพวกเอาดอกเมียไม่
ม่นว่าหัวสั่งชาวบ้านกินศพเรียบร้อยแล้วเอาแล้วอันนี้จริงๆอยู่ไม่ใช่ไม่จริงนะจริงๆพอเผาศพเมียเรียบร้อยวัดโอ้สงผมเพิ่นก็บ่ตกจักเทื่อห้าฮอดแนวมาหาสงผมเพิ่นก็ได้ย่างเข้าใกล้นี่ที่เป็นลมพุ่นน่ะมันเป็นคิ้วไหลซื่อนะคิ้วเยวคิ้วไหลเยอะโอ้ตายวันนั้นเราว่าเมียตายใช่มาบวชน่ะมาตำหมาใช่ป่ะเพิ่นเมียตายปุ๊บนึงบ่สงผมเพิ่นตั้งจีดีโอ้ยตายเลยคนสุดท้ายบ่หันโดนได้เมียใหม่เอ๊ะเมียนี่มันทางง่ายปานนี้บ่เอ้ยอาจารย์ทองแดงบ่ไปเบิ่งนึงคือบ่เอาบ่ได้ดอกเอ้ยเมียบ่ได้เมียง่ายดอกเอ้ยโยมเป็นหยังที่อาตมาบ่ได้คิดจักซึ้งคือแม่นบ่บ่ได้คิดจักซึ้งครับนั่นว่าอันนี้มันพูดมาเรื่อยๆโยมทีนี้งานบุญของเราเนี่ยมันหลายอย่างเนาะครูบาอาจารย์พาทำนี่ก็หลายอย่างโยมหล่อพระพุทธรูปหล่อพระกับพระหล่อนี่มันแตกต่างกันเนาะโยมหล่อพระนี่โอ้ได้บุญเยอะแต่พระหล่อนี่ก็หล่อพระนี่เป็นยังก็ได้บุญหลายกว่าผู้เฒ่ากับอาเด็กน้อยกับกาผู้เฒ่ากับกาผู้เฒ่ากับกาหนุ่มสินะถ้าพาดรอเนี่ยเอาไปเสียงไว้พูดเดียวอันตรายพาดรอเนี่ยโยมเนาะผู้สาวก็จะเอาไปเสียงพูดเดียวนะเมียไม้ก็จะเอาไปเสียงไว้พูดเดียวบางครั้งก็หันเป็นไม้ใช่ไหมมีครอบครัวอยู่อย่างนี้ก็ไปเสียงไว้พูดเดียวอยู่เนาะสินะว่าอย่างนั้นนั่นแหละเพราะนั่นพาดรอเนี่ยโปรแกรมอีกคนไหนเนี่ยรอพระเนี่ยดีอยู่เป็นอันตรายเนาะแล้วก็ไปบ้องหมาก็ได้ทีนี้งานเนี่ยมันครูบาอาจารย์พาหล่อพระหล่อพระพุทธรูปอันนี้บ่อยู่แม่นบ่เนี่ยอันนี้นี่บ่อันนี้พาลอยอยู่มื้ออื่นนี่เนาะอันนี้บ่อ๋ออาตมานั่งเบิ่งอยู่เอ๊ะมันเต่าหยังนั่งเบิ่งอยู่บ่เคยเห็นเด้อเครือเนาะบ่เคยเห็นเด้อเครือเห็นแต่อยู่ในพระพุทธอยู่เห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์นี่เพิ่นเทพระนะรอพระเห็นเพิ่นรอพระเทพระบ่เคยเห็นแม่นี่จะเกลือเห็นได้อยู่ในโทรทัศน์เอกยานก็มีวาสนาได้เห็นอยู่เนี่ยจะไปใส่ต้องใส่ที่แต่กลับวัดก่อนนี่นะถ้าบุญมีก็อาจจะได้อยู่ได้เบิ่งถ้าบุญบ่มีหลายก็สิบ่ได้อยู่เบิ่งที่นั่นบ่แม่นบุญเปิดเด้อ บุญเปิดเราโอ้ตายเราจะมากองดองเนาะมาเปิดบุญนี่เสร็จเลยโอ้หลวงพ่อมันบังหน้าเปิดบุญก็ขายอยู่เนาะบ่ได้ว่าหมดแล้วนะครับว่าเบิดบุญนี่สิเอามาหมดแล้วนะครับแล้วยุ่งเลยครับอาตมาเนี่ยยังมีความคิดอยู่อย่างนึงอยู่ถ้าไม่มีคนฆ่าเนี่ยอาตมาจะไม่ตายนี่ใครจะมาฆ่าหนูมาฆ่าพระถ้าอาตมาสืบออกไปสมมติสมมุตินะอาตมาซื้อก็ไปนี่บ่เกินปีนึงอาตมาสิตายบ่เกินปีนึงอาตมาสิตายถ้าซื้อก็ไปนะ1บ่แม่นเทวดาข้าก็สิแม่นคนธรรมดาข้าคนธรรมดาข้านี่ก็คือคนทั่วไปนั่นแหละข้าแม่นเทวดาข้าก็อาสิถูกลงโทษลงทันอาทิตย์เทวดาสายฟ้าฟาดเปียไปเดี๋ยวนั้นล้มชวนรถอย่างที่นั่นเพราะว่ามันเป็นกรรมมาแบบนั้นเลยมันเป็นกรรมมาแบบนั้นคิดว่านะแต่หมายถึงมีกรรมมาเป็นแบบนั้นถ้าไปเป็นโยมนะแต่ถ้าเป็นพระด้วยนี่ถ้าเป็นพระด้วยนี่มันมีอันยังมาขาดหรอกเพราะว่ามันยังมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระกาสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าอยู่คุ้มครองเราอยู่ไม่มีใครทำอันตรายเราได้อย่างนี้นะเห็นไหมสมัยพระเทวทัตพระเทวทัตตอนเป็นนายพรานนายโยมพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างมโหฬารเสวยชาติเป็นช้างเทวทัตได้เป็นนายพรานเทวทัตเนี่ย
คิดเอิ้งคิดไปคิดมาแล้วมันคนมันพอเป็นน้อยๆชาติเลยโยมคนหอเนี่ยเนาะถ้าเป็นมีจิตอาฆาตพยาบาทนี่มันจะอาฆาตพยาบาทมาเป็นชาติเป็นชาติเป็นชาติอยู่เนี่ยโยมแต่เหมือนกับพวกเรามานั่งอยู่อย่างนี้จิตของเรามันกำลังจะหลุดพ้นกำลังจะหนีออกจากความสงสารกำลังจะหนีในโมเมนต์หนีเลยเนี่ยโยมถ้าหนีแล้วเป็นพระอรหันต์แต่ของเรานี่กำลังจะหนีไปหาทางหนีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังหาทางหนีนี่พระเทวทัตเนี่ยโยมไม่มีหาทางหนีเลยเกิดมาชาติไหนก็จองเวรจองกรรมทีนี้ในสมัยหนึ่งเนี่ยไปเกิดในตระกูลของนายพรานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไปเกิดเป็นช้างโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างโพธิสัตว์พระเทวทัตนี่ไปเป็นนายพรานก็เลยออกไปล่าสัตว์ทุกวันเลยแต่ไปเกิดว่าวันนั้นไปเห็นช้างเขาเรียกว่าช้างที่เป็นโขงเนาะช้างโขงหนึ่งถ้าพูดให้เข้าใจก็คือฝูงหนึ่งนั่นแหละฝูงหนึ่งมาแล้วช้างเนี่ยมาเห็นผ้ามาเห็นผ้าการสัมภาษณ์เนี่ยคือผ้าเหลืองเนี่ยบังเอิญว่าพระวันนั้นเดินทางมาเหนื่อยก็เลยลงสงน้ำในแม่น้ำอยู่ลงสงน้ำในแม่น้ำก็ลงสงน้ำเนี่ยก็เลยเอาผ้าถอดผ้าแก้ผ้าอะไรไว้แต่เป็นพระจีวรเด้ออย่าเข้าใจว่าเป็นทอดพระสบงเด้อเป็นทอดพระจีวรวางไว้งั้นลงส่งน้ำในของน้ำพระเทวทัตมาเห็นว่าช้างมันพากันเฮ็ดอีหยังมันช้างมันพากันเฮ็ดอีหยังยางผ่านมาตัวใดก็ต้องมาคุกเข่าหลงแล้วก็ไปผ่านมาตัวใดคุกเข่าหลงแล้วก็ไปใช่น่ะคุกเข่าไหว้พระน่ะโยมน่ะไหว้พระไหว้พระเรากลับไปไหว้พระเรากลับไปพระเทวทัตตอนนั้นเป็นนายพรานเนี่ยเห็นเป็นมันเอ๊ะแทนที่จะเกิดเป็นกุศลท่านว่าโยมเห็นขนาดช้างก็ยังไหว้เราเป็นคนนี่ทำไมยังไม่ไหว้น่าจะเกิดเป็นกุศลแต่กลับเกิดเป็นอกุศลไงเนี่ยเกิดคิดแบบไหนคิดแบบไหนโยมว่าเอ๊ะคำเป็นห่อผ้านี่ไปขุมไปช้างก็สิมาไหว้ห่อเอาก็สิจับมันนายตัวที่จะมันง่ายขึ้นหนึ่งสินะเพราะยังไงใส่ที่เอางาช้างไปขายไปที่เอาง่ายก็เป็นหอมีพระตัวนี้ขุมน้ำสินะเราเป็นร่างเอาผ้าผ่าอยู่ผ้าขึ้นมาจากอ้างน้ำที่เป็นยังไงนะพวกมีผ้าจีวรไอ้ผ้าที่เป็นร่างเอาคือพระเจ้าพระท่านที่เป็นร่างเอาผ้าผ่าโอ้เมียขึ้นเนี่ยได้ปะเนี่ยมันก็นึกว่าตั้งแต่ว่ามือนี้เจ้าคือโชคคือหมานแค่เพิ่งว่าไอหอมาปานั้นบ่อันไปล่าสัตว์มื้อนี้ได้หอมาหอบ่ไห้เปิ้นหอเปิ้นบ่ให้เมียเห็นเปิ้นเมียไปจับยังห้ามบ่แล้วแก้ออกยังมีตั้งแต่ผ้าจีวรผ้าตายตายเจ้าไปเอาผ้าผ้ามาเฮ็ดยังเนี่ยอย่าสุบักอยู่ซื่อๆอยู่สุบักอยู่ซื่อเจ้าบ่คาอยู่ซื่อสิดีเองซั่นว่าผู้เมียก็บ่ปากบ่บอกเห็นบ่อยู่คือกันได้เรียกได้เมียพระเทวะเมียเทวทัตได้กันเมียในผ่านได้กันเป็นบ่อนคือกันได้โยมถ้าเป็นสมัยพระเวสสันดรนี่เป็นยังไงโยมนางพระมิตรตากับพระปักกูเอาคือกันได้เป็นบ่อนได้เป็นเมียของชูโซกนี่พระปักกูเอาคือกันโยมเห็นนั้นก็เหมือนเป็นปากของมีบ่อนก็ที่ปากที่เบาขึ้นทีเดียวถ้าเจ้าก็ไปขอชาลีกับการหามาเป็นข้าทาสบริวารคอยที่มาอยู่กับเจ้าเห็นว่าพอถึงเวลาโยมกรรมมันเกิดขึ้นมาทันทีเพราะกรรมมันสนองเกิดขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นที่นางอมิตตานี่ใครๆก็ยกย่องว่าเป็นคนดีไม่โยมเป็นหญิงดีเรียบร้อยรู้จักการทำงานทำงานบ้านงานเรือนใครๆก็ยกย่องว่าเป็นคนดีแต่เมื่อถึงเวลากรรมมันดึงกรรมมันจ่องมาใส่กันเนี่ยโอ้กรรมมันจ่องไม่เป็นไปไหนต้องไม่แน่นะอาตมาบอกเคยบอกไทยแต่มาบ่เคยบ่ไถเคยบ่เจริญว่ากรรมมันดึงกรรมมันจ้องมันบ่ว่าคําว่ากรรมมันดึงหรอกกรรมมันจ้องจังซี่ก็ไขแน่เนาะอันนี้กรรมมันดึงกรรมมันจ้องนี่แหละพอถึงเวลากรรมมันดึงมาใส่กันหรือกรรมมันที่จะให้ผลแสดงผลออกมาเนี่ยทําให้นางอมิตตานี่คิดเลยถ้าเดี๋ยวนี้พอไปขอกันหาและชาลีมาเป็นข้าทาสมาเป็นคนรับใช้ในบ้านเรือนนี้คอยซิบ่อยู่กับเจ้าว่าแรงตัณหานี่มันแรงขนาดนั้นบ่โยมบังคับได้ขนาดนั้นมันน่ะบ่
ผู้ใดเคยมีครอบครัวแล้วต้องมาถามหรอกว่าได้มาถามมันบังคับได้ขนาดนั้นเพราะแรงแรงของตัณหาแรงของราคะเนี่ยมันบังคับให้ชูชกต้องเดินทางคิดเพิ่งด้วยว่าเจ้าของเท้าสัมนีแล้วเดินทางไปฮะเขาโกรธมันที่ได้กลับคืนมาอยู่เพราะบุคคลแบบพวกนี้นะไม่มีชีวิตคืนมาเพราะที่ยังเคยเอาสังขารความสังขารไปเป็นวันอ่ะไอ้คนสุดท้ายหรอกกับบริการพิริยโยเอ้ยเป็นวันอ่ะบริการพิริตายกลางทางบริการพอดฟ้าโอ้เห็นพอดเนี่ยอาจจะมาดูอาจจะมาดูดีๆทีวีวันนั้นเนาะเขาเอาเรื่องพระเวสสันดรนี่มาฉายพอดีเลยดูนั่งดูขนาดนอนหลับดูไปยังอามิตาตาเมียรักอามิตาตาเมียรักถ้าพี่ได้กันหาได้ชาลีเมื่อไรพี่จะรีบเดินทางกลับไปหาน้องอามิตาตาเอิ่งนางอามิตาตากับอันสุโชคนั่นมันคนน่าจะเอิ่งน้องไม่เป็นบ้านน่าจะว่าจะกลับไปหาลูกอามิตาตาอันนี้คือราคามันราคาอยู่ราคาแรงราคาทำให้ชูโชคต้องเดินทางจากบ้านจากเรือนไปแรมคืนแรมเดือนผู้คิดมันไม่นึกถึงสังขารของตัวเองไม่นึกถึงสังขารของตัวเองไปตามแรงของราคะเดินไปเพื่อที่จะทำให้นางหรือผู้เป็นเมียรักสมความปรารถนาแล้วตัวเองก็จะได้อยู่คู่ครองเรือนกับนางต่อไปพูดนึกถึงสังขารเลยไม่นึกถึงเนี่ยว่าสังขารของตัวเองเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่มันเดินทางไปมันตายกลางทางแล้วจะทำยังไงน่าจะบอกว่าโอ้ยเนาะอย่าทรมานพี่บวางสิครับอย่าทรมานพี่เลยครับพี่ไปครับพี่ไม่ได้กลับมาน้องจะว่ายังไงเอาไปตายก็ดีจริงเขาก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้หาเขาแท้ใช่ไหมถ้าพี่ไปนานเท่าไหร่น้องจะคอยที่เอิญกระไข่แน่น้องมันบอกให้น่ะน้องก็จะคอยพี่บ้านอย่างเนาะพอชูชกไปอมิตตาแกก็มีผัวใหม่แกก็ไปมีครอบครัวใหม่ย่านได้ใหม่ตัวที่สามเรื่องอยู่ก็แกก็ไปมีครอบครัวใหม่ชูชกตายประกาศให้คนไปเอารางวัลเอาไปเอาสิ่งของที่ถ่ายถอนสร้างการหาและชาลีก็ยังไม่มีใครไปเอาใช่ไหมโยมนางอมิตตาเขาไม่ไปเอาแล้วเพราะว่ามีพันมีสามีใหม่ไปแล้วคิดตัวผัวออกจากบ้านเพราะนั้นสมือนี้ผู้ใดก็จะสมัยเป็นเนื้องานนางอมิตตาตัวผัวออกจากบ้านจากเงินจากสารก็ของลูกมีผัวใหม่อยู่พี่เจ้าไปแม่ไปเฮ็ดงานตามประเทศแม่ไปซาอุพูดเดี๋ยวก็จะขวายมาส่งเงินมาให้ทุกเดือนค่อยบดใส่เจ้าดอกค่อยบดใส่ก็ค่อยจะขวายเจ้ามาก่อนเจ้าค่อยจะใส่มาแม่ที่ดีกลับคืนมาใส่เอาใส่เอามันจะเป็นอย่างใส่ที่หยกเงินเจ้าฟ้าคืนมามันก็เบิดแล้วล่ะมาก็ยังบวชในไทยนะเพราะฉะนั้นใส่ไปเฮ็ดงานเติมอีกเลยนะฟังดีๆเด้อโยมเด้อเนี่ยเห็นบ่ก็มันอันนี้โยมที่มันอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันในปัจจุบันนี่มันเพราะตัวนี้เนี่ยได้ยินเสียงหวานๆโอ้ยบ้านเราเด้อดีเจเขาก็ดีเจเขาก็หวานให้เนาะแต่มานั่งฟังก็ป้าก็หวานก็หวานให้เนาะเสียงนี้ยังมาหวานให้เนาะแต่ว่าเสียงน้อยน้อยเพื่ออายุหลายปีนี้ก็ยังหวานอยู่ที่นั่นเสียงแม่ฟ้าแม่อาฟ้าตอนนี้ไล่มาถึงเหมือนน้องจุดทองก็ได้แห้งหวานแห้งครับคนขิงลูกยาวเนี่ยขนาดผักก็อย่างคนขิงลูกแล้วโยมได้คนขิงสมัยเนาะอันนี้คือเสียงโยมมันไม่มีเสียงอะไรที่จะทำลายห้วงหัวใจของบุรุษได้เท่าเสียงสตรีไม่มีเสียงใจที่ทำลายห่วงหัวใจของสตรีได้เท่าเสียงบุรุษเห็นไหมเสียงนั้นมันมีอำนาจขนาดนั้นเนี่ยเป็นให้หนีตะปาแตกกันย้อนเสียงผู้สาวมีในสมัยข้างพุทธกาลผู้สาวร้องเพลงอยู่เอวร้องเพลงอย่างบอกว่าตะมาก็ยังเก
็คิดดูว่าเขาร้องเพลงว่าจังได้ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยรู้แต่ว่าหญิงสาวร้องเพลงอยู่ผู้หญิงที่มาดาวโยมผมก็ได้ด่าเลยคำว่าผู้หญิงที่มาเนี่ยเป็นป้าอย่างไปร้องเพลงอยู่ในป่าช้าที่ดิบที่ดิบคือบนจี้กินหนึ่งเส้นอ่ะเพราะงานที่ดิบคือบนจับกินมัดเนรน้อยองค์นี้ทอดผ้าจีวรออกอันนี้โยงมาใส่คืออำนาจของใจผ้าจีวรนะโยงอำนาจของผ้าจีวรถ้าคุมผ้าจีวรไปแล้วแม้แต่ผีดิบผีอะไรก็เข้าใกล้ไม่ได้แต่บังเอิญว่าสามเณรนั้นไปทำผิดศีลผิดธรรมได้ยินเสียงไปออกร้องเพลงเลยได้ยินเสียงไปออกร้องเพลงก็เลยย่างไปซ่องๆเบิ่งลงลุ้งเจ้าอันเนียนไปซ่องเบิ่งไปเฮ็ดธุระจะปืนคนเด้อบอกยังไงคือเป็นเหี้ยวก้อนสินะคิดตัวลงลุ้งนะมันตัวไปแล้วเพิ่นไปเห็นเพิ่นได้ยินเสียงผู้สาวร้องเพลงอยู่เพิ่นไปรถไปไล่กอดผู้สาวกันน่ะหอยไล่ปั๊มผู้สาวตัวอาตมาก็ว่าผีอาตมาว่าบ่แม่นคนหรอกซินะแต่ในหนังสือในธรรมบทเนี่ยในธรรมบทที่เขียนไว้อย่างนั้นว่าเป็นหญิงสาวแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้อยู่ในป่าได้ทำไมผีไม่กินแต่สามเณรองค์นี้เนี่ยพอถอดผ้าจีวรออกนั่นแหละวิ่งเข้าไปในป่าผีดิบชิดกินเลยผีดิบหักคอกินเลยอย่างนี้นะแล้วผู้สาวคนนั้นคืออยู่ในป่าได้มาที่แรกตมาสงสัยเนี่ยนะตมาเห็นแล้วตมาสงสัยเรียนหนังสือไปก็สงสัยเนี่ยแต่หญิงสาวนี่ทำไมอยู่ในป่าได้แต่สามเณรเนี่ยพอไม่มีจีวรคุ้มครองเพราะว่าอะไรคือพระเอกุบาลได้บอกว่าสามเณรลามกเธอไม่เหมาะสมและก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำทางของเราอีกต่อไปเพราะเธอได้ทำลายศีลของตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะเธอได้ทำลายศีลของตัวเองทีนี้แกก็เลยสลัดผ้าออกสามเณรนั้นก็เลยร้องไห้ก็เลยสลัดผ้าออกบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสามเณรแล้วผมเป็นคนธรรมดาแม้จะเป็นคนเธอก็เป็นคนลามกไม่ใช่คนที่จะนำทางอย่างเราไม่ใช่จะเป็นคนที่นำทางให้กับคนอย่างเราเป็นคนก็ยังเป็นคนลามกนะเห็นไหมโยมมันยังลึกยังลากลึกไปขนาดนั้นได้ถ้าเป็นพาเป็นเนี่ยถ้าไปเห็นความซัวนี่ก็เป็นซึ่งก็ไปแล้วยังก็มาเป็นคนซัวอยู่คือก็เป็นเนียนก็เป็นเนียนรามกเป็นเนียนที่ทำลายสิ่งของตัวเองพอเสียสละภาพก็ยังบอกว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาก็เป็นคนรามกไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเข้าไปในป่าแล้วก็ไปในป่าพี่ดิภาพขอคือกินจะให้ซิน่ะก็เลยมาคิดแล้วจะมาคิดไปคิดมาโอ้คำว่าพี่ดิมันก็คือที่แม่ผู้สาวของเราบังส่งนะฮะไปซิน่ะมาอยู่นําค่อยซ้ายนะเจ้าสิไปได้อยู่นํากันเอ้ยซิน่ะอันนั้นมันก็กล่าวถึงอย่างนั้นเนาะคือพี่ดิแต่มันทําให้สงสัยว่าพี่ดิทําไมไม่กินผู้หญิงคนนั้นน่ะซิน่ะมันมองมีคนทิ้มไว้เอ็นเทียมไปให้เป็นข้อคิดทิ้งไปบูได้กล่าวถึงอีกต่อไปกล่าวถึงแต่เรื่องสามเณรพอไปเป็นคนธรรมดาแล้วผ่านป่าตรงนั้นไปไม่ได้แต่ถ้าครองใจจีวรอยู่นี่ไปไม่เป็นไรโยมเห็นไหมเทวดาก็เคารพเทวดาก็ไหว้ผีก็เคารพผีก็ไหว้แล้วพวกเขาเราไม่ถึงเนี่ยเป็นคนทั่วไปเนี่ยเป็นคนโยมถ้าเหมือนกับพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกก็ยังกราบนมัสการพระคุณเจ้าในมรณะพระคุณเจ้าเจ้าข้าอันนี้คือพวกเราแต่ถ้าคนทั่วไปโยมเอ้ยพระยังพานอยู่อย่างนี้ยังชนอยู่เมื่อนี้จะมาเกินโตกันนั่นกันย้อนโยมกันเหรอยังไปก็ยังไปดีๆแล้วโยมเป็นผู้ยอมเลี้ยงอะโยมเป็นโยมผู้หญิงก็เดินมาจะชนเราจะมาเกือบไม่ทันก็เป็นตกกันเกือบตกของน้ำอ่ะเพราะยังไงสะเอายางขบวนเพิ่งหรือว่าเออผ่าก็อยู่ขบวนดีกว่าตกฟุตบาทจะมาไป
ไปดูเก้าอี้เห็นแต่เขายัดเก้าอี้เก้าอี้กับอาตมาแล้วเก้าอี้ไปซ่อมหรอเขายัดกันอยู่ในสภาแล้วอาตมาแล้วเก้าอี้อยู่วัดนั้นไปซ่อมเก้าอี้ตั้งแต่เรื่องกำบันตั้งแต่สมัยหลวงพ่อตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ท่านเป็นเจ้าอาวาสอาตมาเห็นว่ามันสภาพมันดีนะเก้าอี้สมัยนั้นมันดีเนาะเก้าอี้หนังนะมันดีอะไรโครงมันดีหมดแต่มันหนังมันขาดเฉยๆแต่มาก็เร็วก็อีไปซ่อมเอาไปให้ขอหุ้มหนังให้ใหม่พอไปหุ้มหนังก็จะมาเลยไปดูวันนี้พอไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลยว่ามันเสร็จหรือยังถ้าเสร็จเราก็จะเอามาปรากฏว่ายังไม่เสร็จพอเดินไปยกเดินเกือบชนโยมนี่ก็บอกเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ผ้าต้นหนึ่งผ้าต้นหนึ่งก็บอกว่าผ้าอยู่กันไหนก็ยังโยมรีมันจะได้มากว่าโอ้ยตกฟุตบาทดีอยู่ไม่ล้มลงไปเรารีบลงจากฟุตบาทให้เขาเดินตรงไปอย่างนี้นะจะรีตูนเขาเพราะมันยังดอกเขามันก็ส้นสูงเนาะไปรีบหอมมันก็ทำเขาผิดก็จะจังไหนเราแบบเพราะนั้นให้เขาเดินตรงไปดีกว่าเราเกือบธรรมดาวันนี้ก็ธรรมดาไปมุ่งไปก็ได้จีน่าอันนั้นแหละโยมคนธรรมดาเนี่ยเห็นพระยังเห็นพระนี่ยังไม่ไหวเวลาพูดก็ยังไม่ค่อยจะมีสัมมาคารวะว่าง่ายสักถ้าเป็นมูเดียวกันถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันถ้าเป็นมูเดียวกันแห้งข้าพ่อยาสูบยาสูบเพื่อนหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็มีหรอก มีเพื่อนหลวงพี่หลวงพี่ก็บ่มีทำไมยังไม่มีเพราะว่าอาตมาประสบใหญ่มันจะมีอย่างไรเนาะนี่มาคุมเอาอยู่โอ้ยขอแน่จะคิดทีหลายนะป่ะยังมาว่าเขาคิดทีอยู่โอ้ยอาตมาประสบใหญ่โยมหรือบอกเนี่ยอาตมาไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยสูบยามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะให้มันมีได้ยังไงยังมันเป็นรสชาติตั้งแต่ก็รู้จักขึ้นว่าอย่าอันยังว่านี่ก็ระสบดีให้ซุปแซ่บมีอยู่บ่โยมรูปยาแซ่บไม่มีอยู่หรอมันกินข้าวอิ่มแล้วบริสุทธิ์ยาเนี่ยก็คือจังเลยคือบริกินข้าวนี่ท่านหมายคำท่านบอกต้องกินมากข้าวแล้วซุปยาล้านรสเป็นอย่างนั้นซุปยาล้านรสเหมือนกันแล้วแต่เนาะมันกินให้มันเปรี้ยวไงอย่างนี้เนี่ยนี่เห็นบ่ถูกว่าแล้วเราไปอุปทานเราเข้าไปเข้าใจผิดโยมเข้าใจผิดทีนี้ไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้เราก็ยังบางคนก็ยังด่าอีกโอ้ด่าพระไม่มีแต่สมัยปัจจุบันนะโยมสมัยครั้งพุทธกาลก็มีด่าพระนะด่าพระเจ้าสุปปัตตะเป็นหมวดทั้งตระกูลนะโยมเด้อเพราะนั้นเราอยากจะให้คนบุญมาเกิดกับเราต้องทำตัวของเราให้เป็นคนบุญก่อนนะถ้าเราทำตัวให้เป็นคนบาปก็จะมีคนบาปมาเกิดกับเอิดไว้ตอนเป็นตระกูลของพระเจ้าสุปปัตตะนี่พระเจ้าสุปปัตตะนี่ไปมาเกิดเป็นว่าไงมีอยู่3คนพ่อลูกชายลูกสาวลูกสาวน้ำชั้นดีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้อาศัยบุญนั่นนี่เราอาศัยบุญของพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกสาวเนี่ยอาศัยทำไมเพราะเราก็เกิดมาเป็นสหชาติสหชาติของพระพุทธเจ้านี่ที่เป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวนี่คือใครยกพระนางพิมพาไม่บอกพระนางพิมพาที่เป็นภรรยาสมัยที่เพื่อนยงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะอันนี้เป็นน้องชายน้องสาวของพระเทวทัตเทวทัตนี่เป็นลูกของสุปปัตตะพระเจ้าสุปปัตตะนี่ก็เคียดซ้ำย้อนหุ่นปะให้ลูกสาวเป็นห้างเป็นไม้ก็ฮะก็เลยเป็นลาดทางไปวันไหนพระพุทธเจ้าเดินทางมาบิณฑบาตก็ไปลาดทางแล้วก็ด่าโยมด่าพระพุทธเจ้าขวางทางขนาดยังไม่ตายก็ยังไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่โยมเนาะนี่มั้งเพราะนั้นพอจะไปความแล้วความทางพระนะห้าพระพันพายเห็นอย่างก็เห็นไปรู้เช่นเราจะขวางพระพุทธเจ้าขวางมานั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่ตายนะโยมยังไม่ได้เกิดนี่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วติเดรัจฉานโมแปลว่าขวางโอเคที่เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานมันดูหมาโยมมองดูหมาว่าเวลาเดินเนี่ยมันเดินเป็นไหนมันย่างตรงคือเห่าเพราะน
มันที่แข็งไม่แง่งไปเลยนะคนสัตว์ดิบชาติทุกชนิดทุกชนิดเลยอยู่มันไปเนี่ยมันที่ไปลักษณะไม่ตรงมันจะไปลักษณะกว้างๆไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเราก็อย่าไปขวางทางถ้าเราขวางเนี่ยมันเป็นสัตว์ดิบชาติตั้งแต่ยังไม่ตายใครชอบขวางเนี่ยนั่นแหละคือวิญญาณของดิบชาติมาสิงแล้วมาสิงสถิตอยู่ในใจในร่างกายของเราแล้วทีนี้พระเจ้าสุปาพุทธานี่เห็นว่าพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็มายืนรัดดาเมื่อใดก็ได้เจ้าสิมันยังผมมีพระเจ้าบอกผมมีของคนได้ศรัทธาไปลอกบอกคนว่าเยซูไปใส่บาตรเยซูไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเนี่ยเป็นคนผู้ดีอันนี้ลูกเคยเพราะตัวอย่างสุนทรบอกนะมันผู้ดีมันป่าลูกสาวมันป่ามันก็มีปัญญามันยังไม่มาปะลูกสาวกูไปบวชเห็นไหมพุทธเจ้าก็เลยแย้มอะไรอยู่ก็ภาษาบ้านเขาคือยิ้มกับพ่อแม่แย้มพระโอษฐ์ก็คือยิ้มน้อยน้อยพอจะเขารู้ว่ายิ้มเนี่ยพระอานนท์ก็ตามไปให้พระอานนท์ก็เลยว่าเขาดามที่ก็ที่ไปอยู่ว่าเดี๋ยวเบิ่งพระพุทธเจ้าก็เฉยทีนี้วันนั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์นิดๆพระอนุนเรียกเบิ้งอ้าวกันใหญ่ไปอยู่มาใช้ถามอยู่กลางถามกับพระการถามพอมาถึงวัดก็เลยถามทุกวันสุปพุทธะด่าพระองค์ไม่เห็นพระองค์มีอาการอะไรแต่วันนี้พระองค์แย้มพระโอษฐ์ทำไมพระเจ้าข้าโอ้พอแย้มพระโอษฐ์ทำไมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตอบไปนายโยมนับจากนี้ไป อีก7วันสุปปุทธะจะถูกแผ่นดินสู่พระพุทธเจ้าตอบเสียงพระพุทธเจ้านายโยมพูดค่อยๆนะพูดไม่แรงแต่มันดังกังวานไปทำให้สมมติว่าตมาพูดอย่างนี้สมมติว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ออกลำโพงหรอกโยมแต่เสียงของพระพุทธเจ้านี่จะดังกังวานไปให้คนอื่นเขาได้ยินหมดเลยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่มีความรักกับใครโยมพูดอะไรไปออกไปคนจะได้ยินหมดเพราะเสียงของพระองค์นี้จะมีอำนาจมีกังวานดังขึ้นไปถึงสวรรค์ทุกชั้นยังไงพระพุทธเจ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทำไมจึงเลือกไปที่ดาวดึงส์น่ะทำไมโผล่ขึ้นไปชั้นดุสิตโน่นหรือสิน่ะเพราะว่าถ้าไปชั้นดุสิตเนี่ยเทวดาที่อยู่ชั้นยามาก็ดีชั้นดาวดึงส์ก็ดีขึ้นไปไม่ได้บุญพวกนี้ยังไม่ถึงชั้นนั้นขึ้นไปพวกนั้นพอได้พวกมีสิทธิ์มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมาอยู่ที่ดาวดึงส์เพราะว่าชั้นต่างๆจะลงมาได้ชั้นยามาเนี่ยมันก็ติดกับดาวดึงส์ใช่มั้ยคืออยู่ในระดับเดียวกันก็ขึ้นไปได้แต่ตั้งแต่ดาวดึงลงมานี่จะขึ้นไปชั้นสูงกว่านั้นไม่ได้บุญบารมีไม่ถึงขึ้นไปไม่ได้เหมือนกับนางนกกระยางขาวนั่นว่าสุชาดาเนี่ยท้าวสักกะเทวราชเอาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เรื่อยนายโยมจะอยู่ไม่ได้ทำไมจึงอยู่ไม่ได้เพราะบุญไม่มีอยู่ไม่ได้บุญไม่ถึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับพวกเรามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนั้นไปผู้เรียวไปแล้วคุณเป็นเอฟเอไปแล้วเรียวแบ่งคุณเป็นเรียวแบ่งคุณเป็นโชคดีก็มัวเป็นโชคดีที่คุณเอาแอลมานำคุณก็เลยว่าปวดแอลปวดแอลคุณก็เลยเอาล่ำมาเพราะให้ละเอียดจะไม่กว่านาอันนี้พวกนำอยู่มองใกล้ๆนี่บอได้เอาล่างมาอยู่เอาแต่แอลมาก็เลยปวดแอลแต่บอได้เอาล่างมาก็เลยนอนไม่ลงเพราะไม่มีหลังไม่มีหลังนอนไม่ลงก็ว่านี่เพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ไม่ได้นายโยเหตุตัวนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แม่ก็เลยต้องคอยได้ลงมาฟังเทศน์ฟังธรรมสงสัยจะถึงเวลาลงแล้วเนาะพูดไปพูดมาเสียงเครื่องเอ๊ะอาตมายังงึดยังงงอยู่ที่บ่งึดบ่งงจังได๋เนาะถ้าว่าไปเทศน์งานพุทธเจียนจี 2,600 ปีที่วัดศรีอุดมวงศ์ก็กว่าอีหยังกำลังเว้าดีๆกำลังที่ไปดีๆกันไว้ก็มาช็อตตอนนี้ก็มาขึ้นสลัดห้องพวกอยู่ก็มาไปมุ่งในไปมุ่งในเองไม่ก็มาเปิดทางสลัดโอ้ยหนอกเกิดมาเกิดจังหวะเปิดเองอ๋อมาเมื่อดีก็ยังซ่องใหม่ก็ยังมากวาดกวาดอยู่ซ่องใหม่แล้วยังกวาดกวาดอยู่นะเรื่องจะมาหมดไฟก็ไม่รู้จะมาหมดไฟไฟใหม่มันก็เลยมาชาร์จใส่อาตมาหมดอย่างนี้นะก็เลยทำให้ไม้หมดไฟขึ้นเร็วขึ้นเรียกแบบของคุณเขาดิ้นเล่นหรอก็เลยเรียกไปโดนเนาะก็เรียกไปตั้งแต่ทีแรกคุณก็ชิบวนนอนดอกสิเนาะก็เลยเรียกไปหาคุณโดนคุณเขาลอยเยอะลอยก็เป็นยังดอกเด้อใหญ่เด้อโยมเด้อก็นอนอยู่นี่ก็ยังดีกว่านอนอยู่บ้านอยู่ดอกหลายหลายคนโอ้ก็ได้ไปเด้อก็ได้ไปเด้อมันขายยังมาซอยกันก็ได้ไปดอกเด้อก็ได้ไปดอกยากมันยากที่ยังยากหลายอาตมาเลยก็กล้าโยมก็กล้าชวนโยมด่าคนย้อนโยมยากถามเพื่อนก็โอ้กำลังยากอาจารย์ถามเพื่อนก็โอ้กำลังยากอาจารย์ยากยังกำลังลงนากำลังดำนาพวกเจ้าเห็นนาแต่พวกเจ้าลืมวัดโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่อาตมาว่าโยมทำนาแต่ลืมมันหนึ่งก็คือนาบุญที่โยมไม่โยมอาตมาว่าคือเราทำนาเราทำปกตินะโยมแต่นาบุญของเราเนี่ยบางมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะโยมนานๆมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนาบุญเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่พันทำเนี่ยอาทำอยู่ตรงนี้มันเป็นนาบุญโยมแต่เราลืมหลายๆคนก็ลืมนาบุญของเราทีนี้พลังของผ้าเนี่ยโยมมันคุ้มครองเราคุ้มครองสมมติว่าโยมถ้าพระพุทธศาสนากำหนดว่าให้โยมใส่ชุดขาวมันก็คุ้มครองเราใช่ไหมโยมมันทำให้เราสูงขึ้นโดยอัตโนมัติแน่นอนโยมว่าใช่ไหมถ้าเราใส่ชุดขาวเนี่ยโยมลูกหลานก็เกรงใจนะมันสูงขึ้นอัตโนมัติลูกหลานก็เกรงใจไอ้เห็นเฮานั่งใส่ชุดขาวไปนั่งพ่อแม่บ่เสื่อลูกหลานเฉยแลนเด้ยายทำอะไรแม่ทำอะไรแม่บ่ว่าบ่จริงแม่ทำอะไรเนี่ยวันนี้ทำไมแม่ใส่ชุดสีอย่างนี้เอ้ยโยมคือมันสร้างอ่ะมันสร้างพลังแล้วก็เขาว่าลูกตัวขึ้นสูงอัตโนมัติลูกหลานของเราก็เหมือนกันถ้ามาปวดใส่คองผ้าเหลืองมันสูงขึ้นอัตโนมัติทันทีว่าโยมยางเข้าไปในโบสถ์ในธรรมดาเลยยางออกมาได้มีทั้งไปขนนั่งยกมือไหว้ก็จอยแจงว่าโยมพวกเราพวกแกก็ยกมือไหว้ยกมือลั่นเลยนะเห็นยางออกมาจะปวดนะอันนี้จะมาเห็นอาตมาเองหรอกว่าตอนก่อนที่บวชนี่ผมมีผู้ใดรู้จักนะแล้วก็ผมมีผู้ใดยกมือไหว้มือกราบจะเคลื่อนผมบวชต้องมาปกครองผมพระยาวออกมาเพราะนั้นแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าตัวอาตมาหรอกแต่โยมไหว้น่ะโยมพวกเราผู้แก่พ่อแม่ไหว้เพราะผ้าตัวเนี่ยผ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ้าที่ผมขือมูเนี่ยก็คือมูตัวเนาะพระดีๆถ้ามันโยมเอาไปต่อกันก็ส่วนมากก็ไปเป็นแขนนึงว่าน่ะต่อเป็นแขนเท่านั้นได้เวลาถ้ามันตัดเสื้อเนี่ยน่ะไอ้ต้องขมุกต่อก็คือมุกแขนเท่านั้นน่ะมุกนอกนั้นก็คือธรรมดาเป็นพื้นเดียวกันไปเบิดหรืออันที่ต่อกับอันต่อด้านข้างเนี่ยอันนั้นคือของโยมมันว่าน่ะวันนี้ของพระเนี่ยจ้าว่ามันต่อกันตั้งแป๊ะก็ชิ้น10ชิ้น20ชิ้นมันมาต่อใส่กันต่อแล้วยังบ่พอยังเอาพื้นใหญ่ๆก็บ่พอน้อยๆมาต่ออีกเป็นอีกกานึงอีกบ่น่ะนี่บ่ยอม
ผ้าจีวรของมันมันแปลกมันจึงมีอำนาจโอ้มีอำนาจบ่ล่ะผ้าจีวรพระไม่มีอำนาจบ่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยมันมีอำนาจสามารถเดินผ่านไปนี่ทำให้โยมเขาอ่อนได้แน่นอนโยมเนาะพระก็มีบางคนก็อ่อนเหมือนกันแล้วก็แข็งตึงๆหรือหมาจะมาก็จนได้ลิ้นอันนั้นคือผ้าตัวนี้มันมีพลังแล้วมีอำนาจโยมทีนี้ครูบาอาจารย์พาสร้างพระสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปนี่ดีไหมถามอาตมาอาตมาถามอาตมาเองหรอกว่าสร้างพระพุทธรูปดีไหมอาตมาก็ตอบว่าดีทำไมจึงว่าดีเพราะพระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละอาตมาเลยว่าจังซีก็นี่นะทีนี้อาจารย์มหาวิชัยหรืออาจารย์มหาพอดเนี่ยว่าอาจารย์มหาสุริยาก็ว่าวันนี้นะแต่หลายๆวันอาตมาก็ว่าเหมือนกันว่าผ่านมาก็คือกราบพระพุทธรูปอย่าให้ถูกทองคำกราบพระธรรมอย่านึกว่าเป็นไบลานกราบพระรูปพระหลานนี่กราบพระสงฆ์นี่อย่านึกว่าเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราจะกราบไม่ลงโยมถ้าไปคิดอย่างนั้นกราบไม่ลงอาการพระพุทธรูปนี่หรือการพระพุทธกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธนี่หรือพระพุทธรูปนี่ไปนึกว่าเป็นทองคำโอ้มันแย่งกันตายเนาะโยมเนาะถ้าไปคิดว่าเป็นทองคำแล้วโอ้เลือดจังจะชิ้นหรอกก็ต้องมาวันนั้นญาติกันชีพกันดื่มกันเป็นโลหะหมดหรอกแต่นั่นคือลักษณะวัตถุแต่วัตถุหรือคำพูดที่อยู่ในใจของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาษาคำพูดเป็นภาษาคำพูดของคนเนี่ยกราบอย่าให้ถูกทองคำนี่ก็คือเราให้กราบแบบผู้มีปัญญาเห็นไหมพูดทัวเมดาถูกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราในพึ่งอย่างไรโยมว่าพึ่งอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้พุทธังสรณังคัจฉามิอาจารย์ชอบพาโยมเวลาทำบ้านอาจารย์ก็ชอบพยองส่วนตรงนี้เราพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังข้าพเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่โยมว่าเราถึงด้วยคำพูดหรือเราถึงด้วยใจตัวนี้เราต้องถึงด้วยใจโยมอย่าไปถึงด้วยคำพูดถ้าถึงด้วยคำพูดนี่มันไม่นานไม่ใช่อะไรหรอกคือเขาเว้ากันได้หรอเขาเว้ากันด้วยปากมันก็โดดเนี่ยมันก็อยู่แค่หันหลังก็เบาขึ้นกันแล้วก็เบากันเป็นพักนะแต่ถ้ามีใจให้กันเนี่ยโยมเอ้ยมันจะไม่มีเบาขึ้นกันจะเคลื่อนหรอกเขาเบากันด้วยใจนะคือเข้าถึงกันด้วยใจใจถึงใจเนี่ยโยมมันจะรักกันแล้วก็ปมเกลียวกันจะไม่ทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าด้วยปากเนี่ยด้วยหอกด้วยปากด้วยปากด้วยหอกคือปากเนี่ยโยมมาแข่งคนอื่นด้วยหอกด้วยหอกคือปากปัดโอ้ยสุนทรพูดได้มาแต่งมาไหนสุนทรพูดแต่งมาอย่างไรนะนั่นไม่พูดสุนทรพูดเดี๋ยววันสุนทรพูดเพิ่งจะผ่านไปเพิ่งจะผ่านไปเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาสุนทรพูดว่าอย่างไรสุนทรพูดว่าอะไรนะไม่ก็ไม่เท่าเหน็บให้เจ็บใจนะว่ายังไงอันนี้แหละคือห่อคือปากห่อคือปากไม่ยอมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อยู่ในเรื่องเรื่องอะไรนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อยู่ในเรื่องอะไรเรื่องพูดเกี่ยวกับเรื่องปากคือพูดให้เจ็บใจนะยอมพูดให้เจ็บนะพูดเหน็บให้เจ็บใจในสุนทรพูดเอามาเขียนเอาของพระพุทธเจ้าได้มาเขียนนะว่าแม่นว่าเอาของคนอื่นหรือเอาของพระพุทธเจ้ามาเขียนเขียนมาคนเราเนี่ยชอบใช้หอกคือปากทิ่มแทงคนอื่นให้เจ็บปวดพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อยู่อาตมาจำเรื่องไม่ได้เดี๋ยว
ถ้าจำเรื่องเดี๋ยวจะไปเปิดอ่านดูแล้วจะเอามาบอกคุณในเสียงระฆังทองอยู่อาตมานะวันอังคารฟังเสียงระฆังทองอาตมานั่นเป็นคนจัดเออยุผู้ใดน้องเสียงระฆังทองอาตมานำอยู่ตรงนี้แหละนี่คือเสียงระฆังทองก็จะวันอังคาร16 นาฬิกาอ๋อขังได้แล้ว 101.75 ของอาจารย์ใหญ่นี่ล่ะพูดมานานโยมจนถึง2:00แล้วจะมาไม่รู้ว่าอาจารย์ให้เวลานานเท่าไหร่ลงได้แล้วเนาะอาจารย์อาจารย์มานี่แปลกเลยข้าบนไล่บนหลงกันได้ใช่ไหมอาจารย์มาพูดหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่คือไม่ได้เจาะไปด้านเดียวหรอกโยมเจาะไปหมดเพราะอย่างว่าเป็นงานสักคำเป็นบานแห่ก็บานแบบว่าเฮ้ยพ่อแดดคือมุ้งไหนก็เอามุ้งนั้นหนึ่งสินะพระพุทธเจ้าว่าคือกันแล้วพระพุทธเจ้าก็คนอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี่ที่หญิงใช้ผู้เดียวเนี่ยมีคนเป็นพันก็ตามแต่ต้องการคนเดียววันนี้ต้องการคนเดียวกันสมมติว่านางรูปนันทาต้องการนางรูปนันทาให้เป็นพระอรหันต์ยิ่งไปเลยนางรูปนันทาเป็นคนชอบสวยชอบงามเหมือนเดิมเห็นให้ร่างกายเน่าเปื่อยใช้สาเราก็ได้เป็นรูปเป็นพระอรหันต์มหาทุกขตาพระพุทธเจ้ากดดิ้งใส่มหาทุกขตานะคนเป็นหมื่นโยมฟังเทศน์นะแต่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแค่คนเดียวก็คือมหาทุกขตาเพราะพระพุทธเจ้าดิ้งไปตรงนั้นตรงเลยยิงตรงไปใส่คนเดียวเพราะฉะนั้นแต่อาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะอาตมาเป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเกิดขึ้นมาเราก็รู้แต่หลักธรรมคำสอนของพระองค์แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความเชื่อว่าผลของกรรมมันมีจริงผลของบุญผลของบาปนี่มันมีจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปประมาทในสิ่งนี้แม้จะเป็นความชั่วที่น้อยนิดก็อย่าไปประมาทว่ามันจะไม่มีผลบุญของเราทำน้อยนิดก็อย่าไปประมาทบุญของเราว่ามันจะไม่มีผลโยมทำน้อยแต่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์มันก็มีมากทำมากแต่ทำด้วยใจไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาภาคก็เลยพูดในแนวรวมให้โยมได้ฟังเพื่อถูกจริตใครก็เอาสิ่งนั้นไปประพฤติปฏิบัติสิ่งไหนมันไม่ถูกไม่ตรงกับจริตของเราก็ปล่อยละมันทิ้งไปอย่าไปเก็บไว้ในใจให้มันหนักอย่าไปแบกให้โยมเดี๋ยวนอนไม่หลับถ้าโยมไปแบกคำพูดเอาไว้นอนไม่หลับทั้งคืนมือไหนน้อคอยที่พอเพิ่นอีกเอาคอยห่างคักๆเอาคอยที่ตาคักๆโอ้ยาสุกเป็นอย่างนั้นเลยโยมเด้อมันหนักนอนไม่หลับบางครั้งขึ้นบ้านบ่ได้ได้ยางออมบ้าน3 รอบก็ขึ้นบ่ได้เพราะว่ามันแบกจะไปที่โป่งไม่มุ่งใดเลยอันนี้แหละธรรมภาพก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลของญาติโยมที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีในคืนของวันนี้ก็ให้ทุกท่านนั้นเป็นผู้มีดวงตาแจ้งสว่างด้วยปัญญาอันชอบประกอบด้วยธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ